นิทานหนูเมืองกับหนูนาฮะการครั้งหนึ่งหนูเมืองได้ไปเยี่ยมลูกพี่ลูกน้องที่หมู่บ้านชนบทของลูกพี่ลูกน้องของมันเป็นหนูที่เป็นกันเองและมันรักชอบพอกับลูกพี่ลูกน้องของมันมากดังนั้นมันจึงให้การต้อนรับเป็นอย่างดีด้วยความอบอุ่นให้หนูเมืองกินของดีๆมีทั้งถั่วเนยแข็งและขนมปังอย่างไม่อั้นหนูเมืองประหลาดใจกับอาหารพวกนี้จึงพูดว่าญาติที่รักข้าไม่เข้าใจเลยเจ้าทนกินอาหารกระจอกกระจอกพวกนี้ได้อย่างไรเอาเถอะข้าคิดว่านั่นเป็นเพราะเจ้าคงไม่อาจหวังอะไรที่ดีกว่านี้ได้มากับข้าสิแล้วข้าจะแสดงให้เห็นวิธีการใช้ชีวิตถ้าเจ้าได้อยู่ในเมืองสักอาทิตย์เจ้าน่าแปลกใจว่าเคยทนกับสภาพชีวิตในชนบทได้อย่างไรไม่นานนักหนูสองตัวก็เดินทางเข้าเมืองและสุดท้ายทั้งคู่มาถึงบ้านพักของหนูเมืองในตอนดึกเจ้าคงอยากได้เครื่องดื่มช่วยให้สดชื่นกระปรี้กระเปร่าหลังจากที่เดินทางมาแสนไกลเจ้าหนูเมืองพูดอย่างสุภาพและพาเพื่อนหนูไปยังห้องอาหารที่ใหญ่โตที่นั่นพวกมันได้พบเศษอาหารที่เหลืออยู่จากงานเลี้ยงชั้นเลิศเจ้าหนูสองตัวไม่รอช้ารีบกินเค้กเยลลี่และขนมนมเนยอีกมากมายรวมถึงของอร่อยอื่นๆอีกมากมายทันใดนั้นเองทั้งหนูนาและหนูเมืองก็ได้ยินเสียงเห่าหอนของสุนัขหลายตัวอะไรน่ะหนูนาถามก็แค่พวกหมามันเห่าหอนเท่านั้นหนูเมืองตอบเท่านั้นหรือหนูนาร้องข้าไม่ชอบเสียงเห่าหอนแบบนี้เลยในระหว่างที่กินอาหารเย็นทั้งสองกินกันอย่างอร่อยทันใดนั้นเองประตูของห้องอาหารก็เปิดขึ้นมีสุนัขตัวใหญ่สองตัววิ่งเข้ามาหาเจ้าหนูสองตัวหนูทั้งสองจึงต้องรีบกระโดดลงมาจากโต๊ะอาหารแล้ววิ่งหนีไปลาก่อนญาติที่รักเจ้าหนูนาเอ่ยเจ้าหนูเมืองถามว่าทำไมรีบกลับนักกะเจ้าหนูนาตอบข้ายอมกินถั่วและเนยแข็งและอยู่ในความสงบดีกว่ากินเค้กในความหวาดกลัวอย่างนี้ข้าไม่เสี่ยงดีกว่าลาก่อนนะเจ้าหนูเมืองไว้พบกันใหม่นิทานเรื่องนี้สอนให้รู้ว่าอยู่อย่างยากไร้แต่ปลอดภัยย่อมดีกว่าอยู่อย่างสุขสบายแต่เต็มไปด้วยความอันตรายรอบตัว